แบทเฟสอยากจะบอยแบนด์น้องกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ครับจับพวงมาลัยอย่าค่อยหวัดดีก็ได้ครับผมต้าด็อกเรสนะครับแล้วก็นี่ครับยัดยัดหาเฮ้ยจับพวงมาลัยก็วันนี้ก็นะฮะพี่ๆบอกว่าจะมาตามติดชีวิตเราโอเควันนี้ครับผมและเพื่อนสนิทผมยัดหาครับผมเฮ้ยจับพวงมาลัยกูจับอยู่ในกูจับไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกไอ้สัตว์ก็มองทางไม่ดิไหนๆเป็นวันว่างแล้วมีรายการมาถ่ายทำสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับคือกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าโรงเรียนลาดดำริจะชวนยัดกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าครับแต่ว่ายัดมันอยากไปอาบอบนวดเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนเฮ้ยยัดกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากันไหมมึงจะไปทำเหี้ยอะไรกูหาโอกาสมานานแล้วเนี่ยที่ออกมาทำงานแล้วเสร็จไวเนี่ยจะได้ไปอ่างไงกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากันนี่วิถีดาราเลยนุ้ยนานๆทีได้ไปพักผ่อนกูก็อยากแช่นงแช่น้ำให้ตัวสะอาดเราเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยกลับไปโรงเรียนเก่าพอเราลงไปปุ๊บเด็กทุกคนจะต้องอึ้งหันมองแล้ววิ่งกันมาเป็นกลุ่มวิ่งกันมาเฮกันมาวิ่งเข้ามาลุมขนาดนั้นจริงเหรอใจงุ้ยไอ้ที่ทุกวันนี้กูเบื่อจะตายมองทางด้วยอ๋อเขาไปไหนก็เห็นไหมมีแต่คนจี๊แบบกี๊กระเด็ดกระวาวาวกี๊ใช่สถานที่เดียวที่คนจะกี๊มึงและกูมากกว่าคนรออย่างจะเด็ดและหวาวาวก็คือโรงเรียนเก่าเราไงอ๋ออย่างนี้คือไปใช่ไหมอ๋อไอสัตว์ไอซอยเฮี้ยนี่มันออกยังไงวะกูวนนานไอสัตว์เฮ้ยมีเด็กทักเราด้วยบอกแล้วว่าแหมมาโรงเรียนเก่าเราดังชอบพี่มากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากอะไรนะ we are so ได้ครับผมขอบคุณมากป้ามึงไปก่อนกูจะขอ3คำไอ้สัตว์อย่าไปถือสาเด็กมันเมากาวมาแล้วทำไมกูหน้าเหมือนทับทิมตรงไหนวะเหมือนเหรอเดี๋ยวทำไมมึงไม่ลงประตูฝั่งนู้นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูลงฝั่งนู้นมันไม่มีกล้องอ๋อฉลาดนะเราแต่ในวงการนี้กูรู้นะว่ากล้องอยู่ไหนอ่ะทำไมครับวันนี้โรงเรียนปิดครับนะโรงเรียนปิดครับปิดประตูหรอปิดเทอมครับอันนี้ช่วงปิดเทอมอ่ะนี่เดือนอะไรเมษาปิดเทอมเหรอโรงเรียนปิดเทอมมึงพากูมาทำไมกูไม่รู้โรงเรียนปิดเทอมเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนทุกวันลุงนี่กูไปอ่างศิลาสบายใจไปแล้วอ่างอบนวดอ๋อเฮ้ยกูขอโทษด้วยเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพวกเด็กมาสอบซ่อมไอเด็กพวกนี้มึงหัวแบบมากันเพียบมันเป็นเด็กที่หัวไม่ไวอ่ะต้องมาคอยสอบซ่อมแบบไม่ฉลาดนู่นนี่นั่นนะเฮ้ยเด็กมันมองเราแล้วเว้ยเฮ้ยเด็กมันเห็นเราแล้วเว้ยเฮ้ยมันอึ้งแล้วเด็กมันอึ้งแล้วเฮ้ยมันรวมตัวกันแล้วเว้ยเฮ้ยรวมตัวกันเป็นฝูงเลยเว้ยทักมันทักมันจริงๆทักเลยอ่ะทักมันทักมันเฮ้ยว่าไงแม่งอึ้งแม่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเว้ยเป็นไปอย่างที่มึงพูดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้ววันของเราก็มาถึงตาใช่แล้วมาเลยน้องมันวิ่งมาเลยเป็นไงกูบอกแล้วไงมึงบอกกูว่าเดี๋ยวน้องๆ นี่จะมองกันเป็นแถวทุกคนจะต้องหันมองใช่แล้วแล้วก็เฮกันวิ่งมาวิ่งกันมาเฮกันมาใช่แล้วเป็นไปอย่างที่มึงพูดเลยแล้วก็มาลุมถึงเราลุมถึงเราวิ่งเข้ามาลุมวิ่งมาเป็นกลุ่มเฮ้เฮ้ยงูพี่ตากับพี่ยัดรุ่นพี่มึงนี่ลาดดำเลรุ่น23เอ้ารุ่นพี่ก็ไม่บอกทุกคนเคารพเดี๋ยวปล่อยให้ฝุ่นมันก่อหัวพวกกูไปเถอะไอ้สัสโอ้โหตบซะเลือดแทบจะคั่งในสมองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะฟ้องเนวัดดาวให้หมดเลยคือพี่สองคนเนี่ยอยากมาแบบว่ามาคุยกันเรื่องแบบว่าสมัยเรียนม.ปลายวีรเกียรติสมัยลำฮะวีรกรรมสมัยเรียนไม่ได้มานานเท่าไหร่ละโอ้โหของกูนี่หลายปี
ไม่น่าเชื่อหลายปีนึกสนาเลยครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันเล่าวีรกรรมสมัยเรียนหน่อยคุยเรื่องนี้ดีกว่าแบบว่าแฟชั่นทรงผมทรงผมทรงผมแต่ก่อนก็จะแบบว่าต้องขอรักใส่นิดนึงรักใส่ต้องทิ้งนิดทิ้งนิดหรือลานบินใส่เยลต้องใส่เยลใส่เยลตั้งนะสำหรับดูหวีอย่างเงี้ยตั้งนะสมัยนี้ไว้ผมไงหัวล้นคือเฟี้ยวหัวล้นคือเฟี้ยวเหรออ๋อคือสมัยนี้ใครไว้ผมยาวมันก็ดูธรรมดาแล้วใช่อันนี้แฟชั่นเรื่องทรงผมทรงผมคราวนี้มาเรื่องเสื้อสมัยเราต้องอะไรนะผ้าดิบผ้าดิบเสื้อผ้าดิบไม่ใช่แบบชุดนักเรียนแบบเนี้ยไม่ถังอุณหภูมิหรือการทำอาหารดิบหมายถึงแบบผ้ามันแบบขึ้นริ้วรอยเยอะๆมาดูดิบๆแล้วติดกระดอคุมด้วยกระดอคอขอโทษไม่รู้ไปแล้วนี่ชอบพูดผวนนี่อย่างเงี้ยกระดุมคอแต่มีอยู่ยุคนึงที่แบบว่าเขาจะไม่ใช้กระดุมคอเขาจะเข็นกัดติดทั้งที่ติดกระดุมได้แต่มันไม่เฟี้ยวก็มีแบบนี่เอาปกเข้ามีคอจีนนี่ต้องคอจีนนี่แบบนี้สมัยนี้เขาทำกันนะไม่ทำกางเกงเหลืองกางเกงยุคเราไงถ้าเปิดยีนแข็งสั่งตัดใหม่หูไข้หูใหญ่ตะเข็บคู่แล้วก็ต้องมีริมแดงข้างหลังก็เป็นหูคู่จะมีคำฮิตสมัยนั้นอะไรนะเฟ้ยปังกระเป๋าหลังหูคู่สมัยนี้เป็นไงแฟชั่นไหนโชว์ดิเห็นไหมอันนี้หูคู่ใช่ไหมแล้วก็เก่งเลยปัดตุ่นไปเดี๋ยวไหนก็เกมมหาลัยแล้วไปแล้วเนี่ยนี่คือแฟชั่นของสมัยนี้สมัยเราไม่มีนะไม่มีถุงเท้าได้ถุงเท้านี่จะโชว์ไปเลยถุงเท้าเดี๋ยวเอาโชว์ใกล้ๆพี่มองก็เห็นมังเล่าหน่อยโอ้โหพี่มองชัดหน่อยเดี๋ยวถ้ามึงโชว์นานในเลือดกูไม่เดินเลยนะยุคแรกไปเล่เป็นละมุนในยุคแรกยุคแรกยุค2เนี่ยหมดครึ่งเดียวฟ้าพอเสร็จแล้วยัดไส้เข้าไปนี่ยุค2ต้องเห็นตะตุ่มหน่อยเห็นตะตุ่มคือแบบแทบเหมือนจะไม่ใส่เลยตะตุ่มด้านก็อายหน่อยต้องอย่างงี้สมัยนี่คือจ๊าบแล้วสมัยเราทำไงสั้นอ๋อเน้นดูสั้นไอ้นี่ยัดคืนนี้นี่คือสมัยเราแบบนี้จ๊าบสมัยน้องเค้านี่ปี2015ก็คือเป็นถุงเท้าสั้นถุงเท้าสั้นจะเห็นใส่หลายคนเลยจะได้ไม่ต้องม้วนลงแต่ถ้าสมัยนี้ใครทำอย่างนี้คืออะไรเท่ป่ะเดี๋ยวป่ะเฮ้ยมึงจะยืนข้างหลังทำไมเนี่ยคราวนี้มาดูแฟชั่นรองเท้ากันบ้างสมัยพี่ฮะใส่รองเท้าเนี่ยต้องนานยางเสร็จปุ๊บเฮ้ยใส่เดิมๆนี่มันแบบมันไม่จ้าบอ่ะคือมันถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเหมือนมันต้องเอามาโมให้รองเท้านานยางเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่คือสมัยพี่สมัยยุคพี่เนี่ยมันจะไม่มีโลโก้นานยางเนี่ยใช่แต่ว่าคนมันก๊อปกันเยอะใช่มันก๊อปกันเยอะพอก๊อปกันเยอะเสร็จงานนี้นานยางก็เลยทำโลโก้มาเลยใช่ก๊อปที่ตีกันที่ออกกันได้ก๊อปตรงนี้เยอะตบเด็กกูโดนวะทำไมเยอะตกใจนันยางก็เลยทำให้มีโลโก้ทำให้ชัดเจนไปเลยว่านี่คือของนันยางก๊อปยากคนอื่นจะได้แบบก๊อปมีของโกงของปลอมจะได้ดูออกตอนพี่ส่วนตัวพี่นะพี่เอาสีมาลงแบบว่าให้ตามโลโก้นันยางเลยให้เท่เลยให้เด่นให้ชัดเลยให้เด่นให้ชัดเลยแล้วยุคนี้ทำกันวะแล้วเด็กยุคนี้ทำยังไงวะเด็กยุคนี้ทำไงไหนโชว์หน่อยดิเด็กหัวแจ๊สไหนดูดิอ๋อเอาลิควิดทาซักบ้างเหอะนะรู้มันทนแต่ว่าซักบ้างเถอะโอ้โหฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้ยเราเพื่อนใหม่เรียกพี่อมรเป็นพอได้เฮ้ยแต่นั้นยางอ่ะเรื่องจริงเลยตอนที่พี่เรียนอยู่ตอนที่กูเรียนอยู่อ่ะถ้าแม่งยิ่งเก่าอ่ะซิซี่ไม่สวยนะแม่งเฟี้ยวมากแม่งจามวาบบ่อยมากเนี่ยตอนที่กูอยู่ตอนเรียนอยู่อ่ะกูเป็นเซียนเรื่องดูรองเท้าเลยเซียนเลยเพราะว่าจะมีออเดอร์เข้ามาสั่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คงกินประเด็น50 บาทคงสุดท้ายแล้วผมรับออเดอร์ขายได้เท่าไหร่50 บาทโอ้โหถ้ามีปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยทำไงเรามีการบริการรับเชิญทำไง
ยุคเก่าของเมื่อก่อนเขาจะอาศัยห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องสมุดเขาก็จะมีกระบวนการให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเราก็ฟอร์มว่าเราใส่คู่นี้ไปเราไปถอดไปห้องสมุดฟึ๊บพอเราเข้าไปฟึ๊บเดินเข้าไปตากแอร์ให้เย็นพอเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาแล้วก็ใส่ของคู่อื่นจับอ๋อตีเนียนไอสัตว์ขโมยอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นไอ้นี่รองเท้ากินข้าวได้รองเท้าอะไรกินข้าวได้นี่แง่คุณภาพเนี่ยรองเท้าเราบ้าไปลองดูเนื้อในอ่ะจริงๆอันนี้ให้ดูเป็นเสียรองเท้าดูถึงเนื้อในนะฮะดูการเย็บจะไม่เหมือนรองเท้าที่อื่นความแน่นหนานะฮะดูนะครับคุณเคยเห็นไหมว่ารองเท้าอ่ะมันหาได้ยากมากนะฮะในประเทศนี้ที่รองเท้าพื้นเนี่ยจะตึกแต่ว่ายังใส่ได้อยู่หายากปะ1เท้าตึกแต่ยังใส่ได้อยู่2ยิ่งเก่ายิ่งสวยดูของก็ดีคือมันคือบาลานซ์การลงเนื้อดีนี่กูดึงขนาดนี้เลยนะกูพยายามห้ามมึงแล้วนี่กูเพลิดเพลินกับรองเท้าขนาดนี้เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมยืนยันเลยเนี่ยว่ามันทนจริงๆมันทนแม้ว่าจะเจออะไรสภาพยังไงเนี่ยฟึบติดผมมาใส่กาวนี่สภาพปกติแล้วดูเหมือนใหม่ได้เหมือนเดิมมันทนเหมือนเดิมนี่ยังไปคัดชูได้ด้วยไปคัดชูได้ด้วยโอ้โหใช่เลยไปเที่ยวได้เลยเนี่ยเห็นมากลองถอดรองเท้าใส่ลิขิตต้องเรียนลิขิตพอโรงเรียนแล้วปึ๊บใส่สลิปออนสลิปออนอันนี้พอเปลี่ยนพอออกไปข้างนอกไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่พอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ใส่ไปปั๊บโหเป็นคัชชูร้อนทนจริงๆทนจริงๆแต่ไอ้เจ้าของจะทนมึงไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เอามันจะมาต่อยมึงแล้วเนี่ยนี่โชว์ลิ้นโอเคลิ้นเบิร์นครับอ๋อลิ้นเบิร์นอันนี้ก็เป็นอีกการโมไอสไตล์นึงของสมัยนี้แบบลิ้นออกมาคือแบบว่าที่เราคุยกันมาเรื่องแฟชั่นทรงผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนการใส่ทรงใส่เสื้อก็เปลี่ยนกางเกงการม้วนถุงเท้าก็เปลี่ยนแต่มีอย่างนึงที่รุ่นพี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าจับกับรุ่นน้องที่เรียกว่าเฟี้ยวเนี่ยที่มันเหมือนกันคือรองเท้าใช่ยังใส่นันยางอยู่ใส่เหมือนเดิมพูดจริงๆนะไม่ได้ตอแหลหรือว่ากระบวนการใดๆเลยนะรองเท้านันยางดีสุดจริงจากการใส่มาแล้วทนการใส่แล้วมีความสวยเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์คือมันแตกมันเป็นแบบรองเท้าที่แบบว่ายิ่งเก่าแม่งยิ่งสวยใช่อันนี้ถามน้องๆดีกว่าทำไมถึงใส่นันยางใส่แบบโอเคสุดอ่ะว่ามันสวยดิดูเก่าดิแล้วยี่ห้อมันเป็นไงห้องอื่นมันไม่เก่าอ่ะยี่ห้ออื่นมันพวกเด็กติ๋มเด็กติ๋มใส่อ่ะพวกเด็กติ๋มใส่อ๋อเด็กไม่ติ๋มหุ่นหนึ่งมึงน่าจะติ๋มนะแน่นอะไรแน่นมันมีบาลานซ์มีน้ำหนักใช่ป่ะมันทนขึ้นมาถ้าใส่ได้ทั้งปีเลยอ๋อเพราะมันขาดแล้วมึงไม่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่ยิ่งขาดแล้วมึงไม่เปลี่ยนหรือเปล่ามันยิ่งเท่ไงก็เลยยิ่งใส่มันกระชับครับมันกระชับมึงละเชือกแน่นหรือเปล่าคือใส่พอดีเท้าเหมือนออกแบบมาสำหรับคนไทยมันหาซื้อง่ายเออใช่แล้วมันฮิตไงมันมีทุกที่มันเป็นตำนานมาจากรุ่นสู่รุ่นโอ้ไอ้นี่ดูโฆษณาเยอะเขาขึ้นหิ้งใส่กรอบเลี่ยมทองไว้เลยพี่บนนั่นรูปพ่อมึงหรือรูปเท้าน่าเอารูปพ่อไปทำมากกว่านะใส่แล้วสบายตีนใส่แล้วสบายตีนใส่มาแล้วสบายเท้าสบายเท้าเท้านันยางก็มีของที่แบบก๊อปปี้เรียนแบบเพียบเลยทำไมไม่ใส่อ่ะทำไมต้องใส่ของแท้ใส่มันไม่ทนกับของแท้ครับใส่มันไม่เชยมันใส่ได้ทุกยุคมันใส่กันทั้งแก๊งเลยพี่ใช่ใส่ไม่เหมือนเพื่อนมันเชยไงอ๋ออ๋อมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเขาก็ใส่กันหมดใช่ของเขาเป็นกระจอกพี่ใครก็ใส่กันของเขาเดี๋ยวนี้นันยางกันทั้งนั้นแล้วโอ้ก็นะได้คุยกับน้องๆไปสนุกสนานก็คือที่เราพยายามแบบม้วนถุงเท้าพับคอจีนโมนู่นโมนี่ก็แบบว่าเหมือนตอนนั้นเพื่อแบบอยากให้คนอื่นอะมองว่าเราเก๋าใช่คือพอโตมาแล้วมันย้อนมันก็เหมือนแบบเออทำไปทำไมวะคือพวกพี่เนี่ยก็มาเยี่ยมมานู่นมานั่นแล้วก็ผ่านอะไรมาก็บอกน้องๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยอันไหนจะถูกผิดหรือจะไม่รู้หรืออะไรไม่ดีเนี่ยบางอย่างพวกพี่ก็ไม่แบบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่างแต่เรื่องรองเท้านี่กูยืนยันกูว่ารองเท้ามันดีอ๋อยืนยันว่ายืนยันก็ดีอันนี้บอกได้จริงๆป่าเดี๋ยวพวกพี่ไปก่อนละก่อนจากก็คืออยากให้น้องๆในระหว่างที่
ยังอยู่ด้วยกันในรั้วโรงเรียนนะก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันสร้างวีรกรรมในวัยเรียนหรือวีรเกียรติในวัยรำมันจะรำสร้างวีรกรรมวีรเกียรติเนี่ยให้เพื่อนๆจดจำเป็นวีรกรรมตลกตลกสนุกเอาไว้เล่ากันนะขอให้โชคดีครับทุกคนพี่ไปก่อนแล้วพี่ไปก่อนแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูลองนึกดีๆแล้วอ่ะกูไอเด็กกลุ่มเนี้ยแม่งเหมือนเราตอนเรียนเลยเออใช่ชัดเลยแต่ก่อนพวกเราตอนเรียนอยู่นี่เราก็เป็นกลุ่มใหญ่ม.ปลายพบกันห้องห้าหกเจ็ดแปดแต่ก่อนเราก็เป็นกลุ่มเนี้ยเหมือนไอ้คณะหลงเนี่ยเด็กพวกเนี้ยแหละแต่บางทีเราเข้าใจอย่างนึงว่าบางทีเราโดนผู้ใหญ่แบบสอนอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะบางทีเราก็รู้ว่าบางทีเราไม่จำเราไม่เก็ตหรอกแต่เมื่อวันนึงเราผ่านมาแล้วอ่ะเราก็จะเข้าใจกูก็หวังเพียงแต่ไอเดียไอเด็กพวกเนี้ยสักวันเนี้ยเมื่อมันจบไปแล้วอ่ะหรือว่าสักวันนึงมึงอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรไม่รู้ตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่กูเชื่อว่าสักวันนี้มึงไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้แต่สักวันกูว่ามันต้องเชื่อต้องรู้ไงว่าคืออะไรไม่รู้ไงก็จบมานานก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็เชื่อว่าสักวันมันต้องมีหวังว่าสักวันเด็กพวกนี้มันต้องรู้เหรอเออว่าสักวันมันต้องรู้อะไรอ๋อกูก็อยากจะรู้ว่ามึงรู้เปล่าว่ากูรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรอ่ะให้ทายกูจะไปรู้เหรอว่ามึงรู้อะไรอ้าวหรือไม่รู้อะไรหรือรู้ไม่รู้อะไรเป็นเฟย์แกกับบอยแบนด์เนาะโอ้เฮ้ยแกคือแบบว่าแบบอยากให้โลกรู้จุงเป็นไงเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังเห็นของเด็ดยังนี่เลยโอ้โหสุดตรงกระพงวะเห็นยังอะไรนี่ของเด็ดของเด็ดเข้ามาเลยกล้องเข้ามาเลยนี่เลยของเด็ดอะไรไม่ใช่ด้วยความที่แบบว่าต้าพิยัตเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของนันยางจนนี่ครับเท้านันยางครับได้จัดทำรองเท้าที่เขาเรียกว่ารุ่นพิเศษ Limited Edition เป็นนี่เลยเฟ้ๆยังกับนันยางรองเท้านันยางรุ่นเฟสเฟ่ครับไม่คิดไม่ฝันว่ารองเท้าที่เราใส่เฟี้ยวตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีชื่อแก๊งของเราติดอยู่ที่รองเท้าครับมันจะมีรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นของเราเองฮะคือตอนนี้พวกพี่เฟสเฟ่กำลังเห่อมากฮะเมื่อคืนก็เอาไปนอนกอดตื่นเช้ามาก็ชงแดดกับน้ำร้อนนะฮะผมแป๊บหนึ่งกำลังเห่อรักมากผู้เนี่ยรักมากอยากจะบอกว่ามันรู้สึกฟินมากครับหลังจากที่เห็นรองเท้านันยางเฟ้ๆครั้งแรกอยากได้หรือเปล่าแม่อยากได้ดิใครอยากได้บ้างครับนันยางรุ่นเฟ้ๆครับเรามีแจกครับผมง่ายมากครับเพียงแค่คอมเมนต์มาข้างใต้ครับให้เล่าวีรกรรมสมัยเรียนวีรเกียรติสมัยรำครับคือวีรเกียรติที่เราเคยทำเมื่อสมัยเรียนครับเล่ามาข้างใต้นี้ครับแล้วก็พร้อมบอกเบอร์รองเท้าและชื่อที่อยู่ติดต่อกลับครับวีรเกียรติของใครครับเด็ดสุดเฟี้ยวสุดสุดจ้าวบอยสุดครับเตรียมตัวรับไปเลยครับกับรองเท้านันยางรุ่นเฟ้ๆครับส่งกันเข้ามาเยอะๆครับขอย้ำครับไม่มีขายนะครับเราแจกอย่างเดียวครับผมนันยางเฟ้ๆ